เข้ามาด้านในแล้วนะครับแอร์เย็นฉ่ำมากถูกต้องและที่สำคัญคือใครที่ขับรถมาสามารถมาสแตมป์บัตรจอดรถที่นี่ได้ด้วยนี่เรามีอะไรบ้างข้างหน้าคะพี่ปอพิซซ่ากะเพราถูกต้องอันนี้สปาเกตตี้ปลาสลิดปลาสลิดมีสลัดบ้านนกครับแล้วก็สเต็กหมูพริกไทยดำพริกไทยดำเริ่มที่พิซซ่าก่อนละกันเพราะว่าชีสกำลังแบบยืดยืดเลยอ่ะสวัสดีน้องขึ้นนิดนึงชีสมันดูแบบความกะเพราแบบหอมหอมเลยอ่ะแล้วพอมาเจอชีสที่มันแบบมีความเค็มเค็มมันมันนะอร่อยนะเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อเด็กๆอาจจะไม่ค่อยชอบทานกะเพราแต่ว่าพอเอามาทำเมนูนี้ไข่ว่าเด็กๆน่าจะชอบนะคือเป็นความหอมแล้วก็มีเผ็ดแบบนิดๆแล้วก็กินเข้ากับชีสมันตัดกันพอดีมาชิมสปาเกตตี้หน่อยสปาเกตตี้ปลาสลิดปลาสลิดมาเป็นชิ้นๆแบบนี้มาเป็นชิ้นแต่ที่มาของชื่อเขาน่ารักมากเลยนะพี่ปอเขาบอกว่าที่ชื่อว่าบ้านนกฟอกซี่เนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเวลาคนพูดถึงสัตว์ปีกก็จะนึกถึงนกมาก่อนอย่างแรกแล้วแม่นกกับลูกนกอ่ะก็ชอบอยู่ในแบบเพลงเวลากล่อมเด็กเขาก็เลยอยากตั้งชื่อว่าบ้านนกฟอกซี่เนี่ยเพราะว่าอยากให้ที่เนี่ยอบอุ่นเหมือนแบบว่าได้กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวบรรยากาศอบอุ่นแบบนี้จริงบรรยากาศดีจริงน่ารักเนาะแล้วก็มีโซนสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ด้วยดีมากเป็นไงคะเป็นสไตล์ไทยๆรสชาติเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบโหระพาในความหวานของหอมใหญ่เข้ามาอันนี้เป็นสเต็กหมูพริกไทยดำครับแล้วก็จะมีเป็นซอสแบบเกรวี่นี่คือสเต็กหมูไทยดำอันเนื่องชื่อหมักข้าวเหนือหอมพริกไทยเค็มๆกรอบๆข้างนอกตรงกลางนุ่มๆแต่ว่ากินเข้าไปจะรู้เลยว่าเขาหมักข้าวเหนือพริกไทยหอมสลัดบ้านนกนี่ตัวสลัดเขาจะแบบมีเบคอนกรอบข้างบนให้ด้วยมันจะเป็นฟิลแบบสลัดงานนะครับที่นี่เขาใช้ผักออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะคะเขามีสินค้าออร์แกนิกขายด้วยไงน้ำสลัดเขาหอมงามากดีอ่ะน้ำสลัดแบบนี้คือหอมงาแล้วก็ไม่ได้หวานมากไม่ได้เปรี้ยวมากเป็นแบบกลมกล่อมกำลังนวลๆครับหอมปากหอมคอค่ะกับบ้านนกฮอปฟี่ยังไม่หอมปากหอมคอเพราะว่ายังมีหอมหวานสบายใจไหมคะพี่ปอเฮ้ยกินนกเลยเหรอไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าที่บ้านนกฮอปฟี่เนี่ยเขามีไอศกรีมเจนาโต้นกน้อยที่เห็นน่ารักแบบนี้เลยน่ารักมากมีหลายรสชาติให้เลือกด้วยของผมเป็นมะม่วงแอปเปิ้ลของใครเป็นสตรอเบอรี่มะม่วงนะคะหัวหายมันอร่อยนะเนี่ยสดชื่นมากสดชื่นมีความเปรี้ยวๆหอมๆนะครับดีอ่ะแม้จะรู้สึกผิดนิดหน่อยที่น้องได้หายไปแล้วจริงตอนนี้ดูเป็นเหมือนแบบมะม่วงเป็นทุเรียนไปหน่อยเขาทำดีมากเลยครับตัวเนื้อสตรอเบอรี่มะม่วงมันเข้ากันมากแล้วก็แบบเนียนๆหวานน้อยครับเนื้อต้อสดชื่นคือเป็นเนื้อผลไม้จริงๆเลยนอกจากนี้ยังมีนี่เลยเป็นเค้กนะครับน่ารักมากอันนี้เป็นเค้กชาไทยค่ะอันนี้ชาเขียวครับส่วนอันนี้เป็นบลูเบอรี่ชีสพายบลูเบอรี่ชีสพายเนาะใช่แล้วค่ะนอกจากยังมีเครื่องดื่มอีกด้วยของใครเป็นแพชชั่นฟู้ดมิกซ์ของผมนี่อัลมอนด์ช็อกครับเดี๋ยวเรามาชิมเครื่องดื่มก่อนเลยของใครเหมือนมีแบบเมล็ดไอ้นี่ป๊อปมาข้างบนด้วยขอไอชิมเป็นบับเบิ้ลหรอบับเบิ้ลวิจับไม่โดนจับไม่โดนเล็งผิดเล็งผิดอร่อยสดชื่นหอมช็อกโกแลตครับแล้วก็หวานกำลังดีเลยสดชื่นสายแบบซ่าๆก็สั่งอันนี้ได้นะคะให้ความซ่าสดชื่นเหมาะกับแบบว่าเดินตลาดมาร้อนๆเหมาะกับคนซ่าๆแบบเราอยู่แล้วอยู่แล้วเราชาไทยหรือชาเขียวชาไทยก็ได้หน้าเราไทยแท้ขนาดนี้หน้าเราไม่ไทยนะอิตาลีเหรออิตาลีเหรอป้าแต่เขาเหมือนแบ่งชั้นครีมชั้นชิฟฟ่อนดีมากมีเค้กมีครีมแล้วก็มีแบบเป็นครีมชาเขียวอยู่ด้านล่างมันดูเข้มข้นมากเลยอ่ะเข้มข้นแต่ว่าไม่หวานหอมกลิ่นชาเขียวแล้วก็มันมีหลายชั้นอ่ะมันมีทั้งความเนียนความนุ่มแล้วก็มีตัวเค้กที่มีความแบบช้ำๆนี่เค้กชาไทยหอมนะหอมชาของผมหอมกลิ่นชาเขียวชัดเจนมากเลยครับหอมแล้วไม่หวานมากมันกำลังดีเลยอ่ะตัวเนื้อเค้กนุ่มมากแล้วพอเจอตัวครีมไม่แห้งด้วยเนาะเค้กแบบช้ำชุ่มนี่เลยบลูเบอร์รี่ชีสพายนะครับคือจะเติมเยอะน้อยก็แล้วแต่ความชอบดูชั้นคอมโบด้านล่างนะสุดมากตัวชีสมันแน่นนุ่มแล้วมีกลิ่นหอมของชีสด้วย
แล้วไปเจอคัมเบอร์ข้างล่างกรอบๆแน่นๆหนึบหนึบนุ่มนุ่มหนึบหนึบอ่ะต่อหน่วงหน่วงหน่วงเริ่มไม่ดีแล้วหน่วงเริ่มไม่ดีแล้วเหนียวเหนียวเหนียวไม่มีนะมันจบแค่สามประโยคแล้วใช่หนึบหนึบนุ่มนุ่มประมาณนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากเลยคือใครที่มาบ้านนกมาร์เก็ตนะครับค่ะต้องมาที่นี่นะครับผมคือเขามีอาหารมีเครื่องดื่มมีแอร์เย็นๆใช่มีโซนต่างๆให้ได้นั่งเลยนะครับผมเหมาะสำหรับแบบมาทั้งครอบครัวเลยบ้านนกคอฟฟี่คาเฟ่สุดร่มรื่นในบ้านนกมาร์เก็ตครบทั้งข้าวหวานและเครื่องดื่มใครมาทานรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเราขอแนะนำสเต็กหมูพริกไทยดำคัดเกรดอย่างดีรสชาติกลมกล่อมสลัดบ้านนกซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ห้ามพลาดอย่าลืมสั่งไอศกรีมเจลาโต้นกน้อยที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติแถมยังมีแค่เพียงที่นี่ที่เดียววันหยุดแบบนี้ห้ามพลาดเพราะปอและไข่มุกมาทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากบ้านนกคอฟฟี่ครับผมอยู่ที่บ้านนกมาร์เก็ตอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับเขาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับเบอร์โทร0646528789แล้วก็จะมีลานจอดรถที่อยู่ด้านหน้าบ้านนกมาร์เก็ตเลยใช่แล้วค่ะใครที่ขับรถมาก็อย่าลืมเอามาสแตมป์ที่ร้านบ้านนกคอฟฟี่ได้เลยนะคะและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเก็บใบเสร็จไว้ด้วยพี่ปอกินเยอะมากมันก็ไม่ขนาดนั้นหรือเปล่าโดนไปหลายร้อยแล้วหลายร้อยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ของคุณเนี่ยเอามาแลกกิจกรรมได้อีกด้วยคือมันคุ้มแค่ไหนอ่ะด้วยแบบใบเสร็จที่คุณซื้อนี่แหละถูกต้องค่า200บาทใช่ไปมีนวดคอบ่าไหล่ให้ด้วยนะฟรีนะครับผมใช่แล้วไปแลกแบบเป็นเวิร์กช็อปนะครับหรือว่า300บาทก็มาแช่เท้าฟรีตรงนี้ได้ถูกต้องหรือถ้าครบ500บาทรวมกันเสร็จปั๊บเนี่ยไปเล่นกาชาปองได้เหมือนกันซึ่งที่นี่คือเป็นตู้กาชาปองจริงจังด้วยนะไม่ใช่แบบว่าแค่จับฉลากธรรมดาแต่ที่สำคัญคือแค่มาร่วมกดไลค์กดแชร์ได้สิ่งนี้เลยท้าดาผมคุณแจน่ารักกับบ้านแสดงว่านี่แอบกดไลค์มาเราร่วมทุกอย่างทำไมผมยังไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวใครพาไปทำกิจกรรมไปดูกันว่าสิ่งที่เราช้อปปิ้งไปทั้งหมดเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างโอเคครับแล้วเดี๋ยวพาพี่ปอไปกดไลค์ด้วยใช่ครับกับบ้านนกมาร์เก็ต